สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวงใน Cooking Live กับบูมนะครับป้าบูมฮะและเจนค่ะสองคนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรารอทุกๆคนมากมายเข้ามาดูเราก่อนนะครับตอนนี้ก็ทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ลิงก์นี้นะครับไปที่หน้าวอลของตัวเองด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะมาสอนทำอาหารที่ทำง่ายมากแล้วก็วัตถุดิบน้อยมากนะครับและที่สำคัญแซ่บมากค่ะใช่ฮะเราบอกชื่อเมนูไปเลยก่อนดีไหมได้เมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะเรียกว่าว่าคือนึกชื่อแบบบ้ามันคือต้มแซ่บกระดูกหมูแต่หนึ่งคือชื่อก็รู้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เรากินกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมความพิเศษมันมาจากจังหวัดอะไรครับคุณเจนสูตรเนี้ยวันนี้นะคะสูตรที่เราได้นะคะมาจากจังหวัดนครพนมค่ะทำไมต้องพนมแบบพนมมือค่ะนี่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าชาลูเพจของเรานะฮะเข้ามาเยอะแล้วหรือยังนะฮะคุณแต่วันนี้ผมดูดีจังเลยอ่ะเกียร์อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับเราสองคนได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีเอาโอเคเลิศเลอขอเปิดดูก่อนว่ามีคนมาทักคุยกับเราหรือยังสวัสดีคุณวรวุฒิด้วยนะครับจุดๆใส่เรานะฮะเราคุยกับคุณแล้วนะคะสำหรับพูดคุยกับเราต่อได้คุณอดิศรถามว่าอยู่ที่ไหนครับหมายถึงเราสองคนอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอยู่ที่ Cooking Studio ของวงในค่ะซึ่งเราไม่อยากบอกเลยว่าคือที่ไหนเก็บไว้เป็นความลับก่อนแล้วกันนะฮะโอเคมาก็ย้ำกันอีกทีนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มแซ่บแต่เป็นต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนนะจ๊ะอ่อนมากๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสูตรที่มาจากจังหวัดนครพนมเรียกได้ว่านี่คือเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าคนที่มาบอกสูตรเราก็มาจากจังหวัดนครพนมนะฮะขอบคุณมากๆด้วยต้องบอกสุดๆนะฮะโอเคอ่ะเราเริ่มมาอธิบายส่วนผสมก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราลืมบอกว่าทำไมวันนี้เราถึงเลือกทำเมนูนี้ทำไมครับช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมทุกคนเราก็เริ่มจะไม่สบายเหมือนกันแต่เนี่ยคุณเซนก็ได้เป็นคนคิดเองว่าอยากให้มันมีเมนูที่ช่วยบรรเทาอาการการเป็นหวัดซึ่งคือการกินของเผ็ดนั่นเองครับคือของเผ็ดๆร้อนๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราโล่งต้องคอโล่งจมูกนี้เวลาไอหายใจไม่ออกมันก็จะช่วยเราแก๊สหมดแล้วนะไม่หมดนะคะไม่หมดเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าได้นะนี่ค่ะน้อยมากบอกเลยใช่ส่วนผสมมีแค่นี้เองอันแรกเลยกระดูกหมูอ่อนนะคะสวัสดีคุณติวนะครับติวหรือติวครับบอกว่ารอดูนะดูเลยครับตอนนี้กำลังเริ่มสอนวิธีการบอกพวกวัตถุดิบแล้วนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะกระดูกหมูอ่อนนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็คือผักชีฝรั่งนะคะ Hello what's your namePักชีฝรั่งก็เขาเป็นฝรั่งเอาต่อโอเคอันนี้นะคะใบมะกรูดค่ะตะไคร้แล้วก็สำหรับเครื่องปรุงมีน้อยมากมีมะนาวน้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็เกลือแกงค่ะน้ำเปล่านี้เดี๋ยวมาต้มอีกทีนึงน้ำเปล่านี้เดี๋ยวมาต้มอีกทีโอเคอ่ะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าทำไมต้องมี2น้ำเปล่านะฮะน้ำเปล่าแรกนะคะเดี๋ยวจะน้ำเปล่าแรกน้ำเปล่าแรกเดี๋ยวจะสตีมไปนิดนึงน้ำแรกนะคะค่ะบุ้มต้องไปดูหน่อยสิคือแบบหม้อนี้เร็วมากใช่เพราะว่านี่คือหม้อสีเก่าผู้สนับสนุนหลักของเราในช่วงวงในคุกกิ้งไลฟ์ทุกครั้งเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่านี่คือหม้อที่ชื่อว่ารุ่นโดมขนาด22ซมนะครับความพิเศษของมันก็คือมันสามารถจุความร้อนสามารถระบายความร้อนในนี้ให้ไปถึงอาหารได้ทั่วถึงเร็วมากทำให้อาหารสุกเร็วมากนะครับแล้วความพิเศษยังไม่มีแค่นั้นนี่คุณเจนลองเปิดหม้อกล้องเข้ามาเลยค่ะคุณเจนลองเปิดหม้อสังเกตว่าตัวจุกจับเนี่ยครับจะถูกดีไซน์ออกมาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวฐานรองนะครับฐานรองตรงนี้นี่ถ้ายื่นนิ้วไปนิดนึงเนี่ยก็จะไม่ได้ร้อนนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้นิ้วเราไปโดนกับความร้อนบนหม้อนั่นเองนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับหม้อลึกแล้วก็กว้างมากคือ22เซนทำให้อาหารสามารถหมุนเวียนในนี้ได้อย่างสบายๆไม่มีใครแบบว่าอึดอัดอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ตามนะฮะส่วนหูเนี่ยเป็นหูที่เรียกว่าหูเบกาไลท์ค่ะก็คือถูกยกหนึ่งคืออ่ะทั้งหม้อเนี่ยเบามากใช่ไหมอันนี้ก็คือถูกดีไซน์มาให้สูงขึ้นแล้วก็เวลาเราจับเนี่ยเราไม่ต้องกลัวให้ไฟแบบลวกเราเห็นปะเนี่ยคือบางต้องเอาผ้ามาจับใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รุ่นนี้คือดีงามมากนะครับต้องขอขอบคุณซีเกามากจริงๆนะครับสนใจก็สามารถนู่นไปเดินเล่นได้เลยเวลาไปเดินห้างก็มีทั้งเดอะมอลล์นะฮะบิ๊กซีทุกสาขาแมคโครโรบินสันโฮมโปรแล้วก็ซีเกาช็อปทุกซีเกาสโตร์ทุกที่เลยนะฮะขอบคุณมากครับคุณจริงนะฮะซีเกานะครับโอเคต่ออ่ะทำอะไรต่อแรกเลยเดี๋ยวเราจะเอาหมูเนี่ยนะคะกระดูกหมูอ่อนเนี่ยไปลวกลวกในน้ำเดือดนี่เธอต้องรีบทำแล้วล่ะเพราะว่าคุณวราวุฒิบอกว่าอยากกินต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บ
ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่เด้อรอแป๊บนึงเด้ออันนี้มาลวกก่อนอ่าใช่เพื่ออะไรอ่ะเจนเพื่อว่าพอเราลวกเนี่ยเราจะกำจัดพวกแบบว่าสิ่งตกค้างที่อยู่ในเนื้อหมูแล้วก็แบบพวกโปรตีนเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาทำให้น้ำต่อไปที่เราต้มเนี่ยมันจะไม่ขุ่นต้มแซ่บแบบมันจะได้ใสๆอ๋ออ๋อนี่คือวิธีการทำให้น้ำไม่ขุ่นมัวแบบว่ามองไม่เห็นของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะปกติเรากินตามร้านต้มแซ่บก็ต้องใสมากแล้วก็แบบเห็นไปถึงพริกข้างล่างเลยเฮ้ยนี่ฮะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าอย่างนี้เรานำเสนอเป็นเมนูที่ป้องเขาเรียกว่าอะไรช่วยบรรเทาอาการหวัดใช่ไหมฮะอยากรู้ว่าแต่ละคนลูกเพจวงในเนี่ยมีวิธีการในช่วงหน้าฝนอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเป็นหวัดหรือว่าถ้าเป็นแล้วหรือว่ากำลังจะเป็นอะไรเงี้ยมีวิธีการอะไรบ้างที่แบบแนะนำกันมาได้บอกเคล็ดลับกันหน่อยอย่างเช่นแบบบางคนอาจจะดื่มน้ำผึ้งมะนาวก่อนนอนอะไรเงี้ยฮะใครมีเคล็ดลับอะไรบอกได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้กันไปทั่วโลกล่าเลยนะฮะต่อว่าใครมีเมนูเด็ดอะไรต้มซุปเจ็ดจักรพรรดิอะไรก็ว่ามาเลยอันนั้นก็จะยากมา มากเป็นหวัดดีกว่านะครับโอเคอ่ะลวกค่ะลวกแล้วก็ต้มหมูนะคะพอเริ่มขาวเนี่ยรอนิดนึงนี่เขาบอกของสูตรคุณนิธนัทพรนะครับบอกว่าใส่ใบมะขามอ่อนเพิ่มก็อร่อยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสูตรนครพนมนะฮะที่เราได้รับสูตรนี้มานะคะเป็นสูตรแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหมูออกก่อนนี่โอ้โหคือเราไม่ได้บอกว่าต้มเอาให้สุกนะอันเนี้ยคือแค่ลวกให้มันแบบใช่ให้มันขาวขึ้นมาอ่าฮะสังเกตว่าน้ำก็จะแบบเนี่ยขุ่นเลยใช่นี่ถ้าเห็นน้ำนะฮะซึ่งเราไม่ต้องการสีแบบนี้เราจึงต้องลวกก่อนอันนี้ไปเททิ้งไม่ได้เป็นเดี๋ยวบาบูนะจัดการให้นะครับและนี่นะคะคือเนื้อหมูกระดูกอ่อนที่เราไปลวกรอบแรกนะคะคือไม่ได้เอาให้สุกนะคะเราจะสังเกตว่าข้างในเนี่ยยังแดงๆชมพูอยู่นี่คุณกมลกมลรัตน์นะฮะแชร์เทคนิคแรกมาแล้วนะครับทานกระเทียมเยอะๆครับมีคนเคยบอกเหมือนกันทานกระเทียมแต่อาจต้องแปรงฟันต่อตามเนาะเพราะถ้ากินกระเทียมเฉยๆอาจจะแบบว่ารุนแรงมากนะฮะกลิ่นอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคเนาะมีทานกระเทียมใครมีเทคนิคอะไรอีกแชร์กันมาได้นะครับช่วงในรูปฝนตกเนี้ยมีวิธียังไงเอาให้มันอยู่มือของเรานะฮะกับการที่จะเราจะไม่เป็นหวัดนะฮะแล้วก็ป้องกันการเป็นหวัดนะฮะคุณนัทนายบอกว่าน่ากินมากนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทักเราเข้ามานะครับพูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราลวกหมูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะตั้งน้ำให้เดือดอันต่อไปนะฮะเพื่อที่จะเริ่มทำเมนูนี้แล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนแรกก่อนแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปต้มน้ำให้เดือดนะคะแต่หม้อซีเก่าคือร้อนเร็วมากจริงๆใช่ๆร้อนเร็วจริงร้อนเร็วแล้วก็ประเด็นคือเบามากเพราะเมื่อกี้ตอนที่มีน้ำเราต้องถือเทียบก็คือแบบถ้าหม้อมันหนักมันก็จะยิ่งหนักลงไปอันนี้คือแบบโอเคมากคือปกติยกหม้อเหมือนยกแบบดัมเบลยกเวทอ่ะอันนี้คือแบบชิวๆก็เป็นเวทที่เบาคือไม่หนักเลยคือไม่หนักเลยแล้วมาอันนี้เรามาพูดถึงสรรพคุณของสิ่งเหล่านี้ที่จะช่วยให้เราไม่เป็นหวัดดีไหมมันมีอะไรบ้างคุณเจนสมุนไพรเด็ดอย่างแรกเลยนะคะผักชีฝรั่งค่ะมันช่วยอะไรชีฝรั่งเนี่ยมีวิตามินสูงมากคือมีพวกแร่ธาตุต่างๆนานาเนี่ยจะช่วยทำให้เราแบบแข็งแรงคือจะทำให้เราแบบว่าคือไม่ได้หายหวัดนะแต่ป้องกันเราจากการที่จะเป็นหวัดในอนาคตต่อมานะคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเนี่ยสังเกตว่ากลิ่นมันจะหอมมากดกหอมไหมใช่สับผมกันแก้ผมร่วงไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ใช่ใช่คือเวลาเรากินเราได้กลิ่นมาเนี่ยนะคะมันจะมีน้ำมันระเหยออกมาทำให้เราแก้เครียดค่ะฝรั่งเรียกอโรมาเป็นอโรมาออกมาเช่นเดียวกันกับตะไคร้ก็มีกลิ่นแบบเป็นอโรมาเหมือนกันมันก็จะแบบว่าเอาไปชงเป็นชาใช่นี่คือหนึ่งเทคนิคใช่ที่แบบเอาไปแค่กดน้ำร้อนใส่จริงๆแล้วกลิ่นมันก็จะออกกลิ่นก็จะออกมาใช่ทำให้จมูกโล่งร้อนเล็กๆหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็แบบเนี่ยเอาไปทำเป็นชาไปเหมาะกับคนที่แบบเป็นภูมิแพ้ไซนัส อะไรอย่างนี้กินได้เรื่อยหรือว่าแบบใครทำงานมาหนักเหนื่อยมากแล้วแบบอยากจะจิบอะไรร้อนๆเนี่ยแนะนำใบมะกรูดกับตะไคร้เนี่ยต้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเก็บความรู้เรื่องของวันนี้เราทำเป็นต้มแซ่บทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วต้มแซ่บเป็นตระกูลต้มที่เผ็ดๆเนี่ยที่เด็กที่สุดในตระกูลแก่ที่สุดคืออะไรคุณเจนหมายถึงว่าเขาคิดคนมาอันแรกนี่คืออะไรแก่ที่สุดคือต้มยำค่ะต้มยำแก่มากแล้วมีต้มอะไรรองลงมาต่อมาก็จะมีต้มโคลงต้มโคลงคืออย่างนี้ครับต้มไข่โคลงโอ้ยเขาก็ไม่ได้ให้มาทำขนาดนี้เนาะ
ต้องโครงนะฮะไม่ใช่ต้องโครงเอออ่ะมีอะไรเนี่ยอ่ะอย่างนี้ก็เล่นเนาะ5 บาท 10 บาทเออและสุดท้ายคือต้มแซ่บเออต้มแซ่บต้มแซ่บเนี่ยคือน้องใหม่คือตอนนี้ใช่โอเคเรามาเริ่มกับต้มยำกันก่อนข้อแตกต่างระหว่าง3ต้มอย่าสงสัยว่าทำไมมีพูดเยอะนะคะรอน้ำเดือดจริงๆก็เริ่มเดือดแล้วไม่เพราะอยากบอกความรู้ไงเอออยากเมามอยใช่อยากเมามอยอ่ะพูดไปอีกจะถามดูคนในเพจด้วยว่าต้มแรกนะคะต้มยำนะคะจะแบ่งเป็น2ต้มยำก็คือต้มยำน้ำใสกับต้มยำน้ำข้นข้อแตกต่างอย่างแรกเลยก็คือต้มยำน้ำใสเนี่ยเราจะใช้พริกสดพริกสดก็คือพริกที่ไม่ได้ก็สดเด็ดมาปุ๊บเนี่ยตำเราใส่เลยนี่แต่ว่าถ้าเป็นต้มยำน้ำข้นเนี่ยต้มยำใส่กะทิหรือว่าใส่นมเนี่ยเราจะใช้พริกแห้งหรือว่าน้ำพริกเผาคือแล้วแต่สูตรมันเลยมีน้ำมันลอยๆใช่อันนั้นคือแบบอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเนี่ยใส่น้ำพริกเผาลงไปนี่จริงจริงอันนี้จริงใช่ไหมกำลังแบบจริงทำได้ไหมนึกอยู่นึกอยู่จริงต่อมาต้มอะไรอ่ะต้มโครงอ่ะนายคุณเล่นอะไรนักหนาเดี๋ยวคนทุกคนเกลียดเลิกดูต่อมาต้มโครงนะคะจุดเด่นเลยที่แบบเห็นชัดเจนก็คือมันจะใส่ปลาแห้งเข้าไปเป็นปลาแห้งเวลากินตักขึ้นมาจะเจอว่ามีแบบชิ้นปลาแห้งด้วยแล้วกลิ่นมันก็จะเหมือนกับลมควันหน่อยใช่ใช่อีกอันหนึ่งก็คือต้มแซ่บนี่เองต้มแซ่บซึ่งต้มแซ่บก็จะไม่เหมือนกับต้มซูเปอร์ใช่เพราะว่าถ้าต้มซูเปอร์เนี่ยต้องเอาพวกอิฐปูนมาต้มด้วยเพราะว่าก็ไปถอดซูเปอร์มาแล้วก็มาใส่หม้อมันจะมีแผนกสบู่เนี่ยเก็บนะเก็บวันนี้เป็นอะไรเอาผักชีโอเคแล้วแหละค่ะมันก็ร้านกับต้มซูเปอร์นะฮะใช่ซึ่งต้มแซ่บเนี่ยจริงๆแล้วมาจากภาคอีสานได้มาจากแกงอ่อมอ๋อใช่แกงต้มแกงอ่อมไม่เล่นแหละไม่เล่นซึ่งเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเราก็มีการใส่ข้าวคั่วค่ะลงไปด้วยนี่จริงจริงจริงอันนี้คือลักษณะพิเศษของต้มแซ่บคือจะต้องมีข้าวคั่วใช่แล้วเวลากินก็คือถ้าใครชอบกินลาบเนี่ยหรือน้ำตกหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกน้ำตกเนาะเออก็จะต้องแบบมีข้าวคั่วมีกลิ่นอะไรเงี้ยใช่ครับอ่ะเดือดหรือยังดูซิคุณเจนเริ่มแล้วเร็วมากระหว่างนี้นะครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งทักทายเราเข้ามาใหม่ด้วยนะครับคุณลิลลี่บอกว่าวิธีการนะคะที่เมื่อกี้เราแชร์กันว่าช่วงหน้าฝนมีใครมีแบบเทคนิคเคล็ดลับอะไรที่แบบอยากจะแชร์ในโลกล่าให้ได้รู้กันนะฮะคุณลิลลี่บอกว่าทานวิตามินซีวันละเม็ดค่ะจริงๆการทานวิตามินซีคือก็ไม่ได้อันตรายนะหมายถึงว่ามันสามารถร่างกายสามารถขับออกได้ซึ่งการกินวันละเม็ดเป็นวิธีการที่ฉลาดมากค่ะแบบเพียงพอต่อที่ร่างกายเราต้องการใช่ก็ป้องกันได้นะไม่ได้ว่าทำให้หายวัดทุกคนแต่แบบมันช่วยป้องกันได้ประการมีใครแชร์อะไรใหม่ไหมแล้วก็มีคุณแหม่มๆหรือแหม่มๆนะคะบอกว่าทานผลไม้แล้วก็ทานผลไม้ที่มีวิตามินซีเหมือนกันเห็นไหมหรือทานวิตามินซีไปเลยครับก็ถ้าไม่มีผลไม้ก็วิตามินซีเลือกเอานะเพื่อนๆเคี้ยวๆหรือว่าจะใช่คุณภาวิวันบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีดื่มน้ำเยอะไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็น้ำฝรั่งเพราะว่ามีวิตามินซีสูงทานผลไม้ที่มีวิตามินซีใช่ก็หลักๆก็ต้องแบบดื่มวิตามินซีใครมีอะไรนอกเหนือจากการกินสิ่งที่มีวิตามินซีสามารถแชร์ได้ค่ะตอนนี้น้ำเดือดสุดๆนะฮะบอกแล้วว่าหม้อเขาดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใบมะกรูดจำเป็นต้องเรียงจากตะไคร้ก่อนปะหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องฉีดเดี๋ยวช่วยฉีดนะเอากี่ใบครับใส่ใส่แล้วใบหนึ่งใส่ไปแล้วอันนี้คือใบมะกรูดนะครับที่เพิ่งใส่ไปนะฮะก็จะฉีกๆไปโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งโยนไปกลิ่นแบบกลิ่นมาแล้วกลิ่นฟุ้งแล้วอ่ะฟุ้งเลยจะบอกว่านี่หิวมากเลยทุกคนเรารอทำเสร็จแล้วเราก็จะกินหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จจริงๆนะฮะพอเนี่ยพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยรอแป๊บนึงให้กลิ่นมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่หมูตามไปใช่แล้วก็ก่อนใส่หมูใส่นี่ก่อนเกลือแกงเกลือแกงนะครับก็เป็นเกลือเม็ดใหญ่เนาะใช่เป็นเกลือเม็ดใหญ่ถ้าไม่มีก็เกลือปกติก็ได้ได้เหมือนกันโอเคคืออันนี้เนี่ยที่เราใส่พวกสมุนไพรลงไปก่อนในน้ำเนี่ยเพื่อที่ว่าพอเราใส่หมูไปมันจะดับคาวคือจะทำให้น้ำไม่คาวเหมือนวอร์มกลิ่นให้มันเป็นกลิ่นสมุนไพรก่อนสมุนไพรน้ำไปก่อนพอมันเราเริ่มได้กลิ่นเยอะๆแล้วใช่ไหมเราก็ใส่หมูไปก็กลับประมาณ1 นาทีก็ได้เนาะให้มันเริ่มกลิ่นออกอันนี้เป็นหมูที่เมื่อกี้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็เป็นหมูสดๆที่เราไปลวกเฉยๆเองแล้วก็เพื่อที่จะขจัดกลิ่นแล้วก็เวลาที่มัน
ที่มันถูกต้มครั้งแรกเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาทำให้น้ำมันข้นเราจึงเอาไปต้มก่อนเพื่อไม่เอาสีอย่างนั้นนะครับใช่ใช่แชร์กันเข้ามาอีกได้เลยนะครับกับวิธีการป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการการเป็นหวัดไม่ว่าจะเป็นการกินนู่นกินนี่หรือว่าวิธีการอะไรก็ได้นะครับบางคนบอกว่าก็แค่นอนเร็วๆอะค่ะก็ไม่เป็นหวัดแล้วซึ่งจริงมากเพราะว่าบางคนอย่างเราทำงานแบบไม่เป็นเวลาใช่ป่ะคือบางทีทำติดต่อกันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยร่างกายก็วีแล้วก็สามารถเป็นหวัดได้ในช่วงที่แบบตกแบบนี้นะครับแบบเดียวก็เป็นหวัดแล้วใช่ไหมต้องการคนดูแลมากเลยวิธีการบรรเทาการเป็นหวัดคือมีแฟนคือไงก็ใครจะได้พาไปหาหมอไงเออนะฮะช่วงนี้คนเริ่มกดเลิฟเยอะมากเพราะว่าใส่หมูลงไปแล้วนะฮะเริ่มมีคนแบบว่ารัวเลิฟมาใครคิดว่าน่ากินก็ส่งหัวใจส่งอะไรมาก็ได้นะฮะแต่อย่าส่งน่าโกรธน่าแองกรีกันมานะครับเพราะอร่อยมากนะครับตอนนี้เราก็ได้ใส่พวกสมุนไพรลงไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมะกรูดหรือว่าตัวตะไคร้นะครับเราก็ใส่หมูไปแล้วเพื่อที่จะทำการดับกลิ่นเรียบร้อยต่อไปเลยครับต้มต่อไปจนหมูสุกเลยค่ะครับต้มไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยความพิเศษของต้มแซ่บหรือไม่ว่าจะเป็นต้มยำต้มแซ่บหรือต้มโค้งเนี่ยสามอย่างก็คือเราจะไม่ปรุงข้างในหม้อเราจะมาปรุงข้างนอกอ้าวเหรอใช่ๆนี่เพิ่งรู้จริงๆเนี่ยอ้าวเหรอนี่คิดว่าจะเททุกอย่างลงไปเลยเนี่ยเอาไม่หรอโอเคเราเห็ดโผล่เห็ดโผล่เพราะว่ามะนาวเนี่ยอย่างแรกเลยคือพองมะนาวเป็นเห็ดหรือเปล่ามันจะขมป่ะใช่มันจะขมมันโดนความร้อนหนักๆมันจะขมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้มันน้ำเดือดในนี้ปุ๊บเรามาปรุงข้างนอกแล้วเราก็ค่อยเทน้ำจากในนี้ใส่เข้ามาทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างลองแชร์กันได้นะครับว่าวิธีการปรุงหรือว่าทำต้มแซ่บเนี่ยของสูตรของทุกคนเองนะครับทำยังไงกันบ้างอาจจะปรุงในหม้อหรือว่ายังไงลองแชร์กันดูนะครับเพราะว่าของวงในก็จะเป็นสูตรที่แบบเอามาปรุงข้างนอกเพื่อที่จะรักษารสชาติของเครื่องปรุงทั้งหมดไว้อย่างสวยงามระหว่างเรามาปรุงกันเลยก็ได้ชอบเค็มไหมชอบเปรี้ยวด้วยวันนี้ก็จะดูลูกเห็ดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแชร์ลิงก์นี้ไปที่วอลเพื่อที่จะกลับมาดูด้วยนะครับว่าแต่ละเมนูที่เราไลฟ์กันทุกสุกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ลองแชร์ไปเพราะว่าเราก็จะบอกอัตราส่วนแล้วก็ส่วนผสมตั้งแต่แรกเลยนะครับสามารถกลับไปย้อนดูเมื่อไหร่ก็ได้หิวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยฮะสามารถเปิดดูแล้วก็ทำตามได้เลยหรือจะพูดคุยกับเราก็ได้นะครับบาบุมแล้วก็เจนนะครับว่าแต่ละส่วนทำยังไงขั้นตอนนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้อีกครั้งก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรากำลังพูดคุยกันว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะฮะพื้นที่ไหนฝนตกหนักขนาดไหนตอนนี้ตกไม่ตกแชร์กันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เลี่ยงเส้นทางนั้นเราจะได้ไม่ติดนะฮะแล้วก็นั่นแหละแชร์กันว่าแชร์กันมาได้นี่อยู่นนทบุรีนี่อยู่มีนบุรีนะฮะใครที่อยู่แถวนี้ก็แชร์กันมานะครับเพราะต้องกลับจากทองหล่อนะครับตอนนี้นั่นแหละจ้ะอันนี้จะใส่มะนาวกับน้ำปลาเข้าไปแล้วนะคะต่อไปเราจะค่อยๆใส่พริกป่นประมาณนี้พออันนี้ก็เผ็ดหรือยังอ่ะเผ็ดแล้วล่ะเผ็ดแล้วแหละข้าวคั่วเสร็จเลยข้าวคั่วแล้วก็รออันนี้เราใส่อย่างสุดท้ายเพราะว่าผักชีฝรั่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุกง่ายมากคือเราก็ถ้าเรามันโดนความร้อนจัดๆกลิ่นก็จะหายเหมือนกันแล้วก็คือจะใส่อย่างสุดท้ายเลยใช่ผักชีฝรั่งชาติผักชีฝรั่งหรือจะเรียกว่าผักชีใบเลื่อยก็ได้ค่ะอ๋อใช่เพราะว่าข้างๆมันเหมือนคือนี่ข้างๆซูมๆชัดๆถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นมันเรียกหอมเปย์นะหอมเปย์ใช่หอมเปย์สายเปย์ไงสายเปย์เออนะฮะทีนี้แอร์ในหม้อของเราก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงให้มันนัวกว่านี้ใช่ไหมใช่ให้มันแบบนัวๆหน่อยนะฮะเราก็จะตัดอุ้ยน้องหอมเข้าคั่วมากเลยอ่ะกินไหมมันคือความมหัศจรรย์หรือป่ะทุกครั้งที่ข้าวคั่วและมะนาวและพริกและน้ำปลาเนี่ยมันมารวมตัวกันเมื่อไหร่อ่ะมันจะมีกลิ่นเนี้ยที่ทำให้ต้องแบบกดเลิฟอ่ะกดเลิฟอ่ะคือมันหอมมากทุกคนมันดีงามมากนะคะหอมจริงๆอยากกินเปล่าๆเลยไม่กันหุ่นอันนี้คือเราเริ่มหาชิ้นที่สวยงามที่เราจะเอามากินกันเองนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะให้มันแบบว่าเดือดๆแบบนี้นิดนึงคือต้องเดือดแบบเดือดซ่าเลยตอนแรกลวกแล้วมันก็จะเหมือนสุกไปนิดนึงแล้วอันนี้เราต้มเพื่อให้มันเข้าไปถึงข้างในแล้วบางคนถ้าอยากแบบให้มันนิ่มมากๆตุ่นไปเรื่อยๆได้ปะได้มันก็จะเหมือนแบบละลายในปากได้เลยใช่ไหมแล้วแต่ว่าหิวมากหิวน้อยใช่
ถ้าหิวมากก็ต้มแล้วก็กินหิวน้อยหน่อยก็คือรอไปต้มนานๆคือถ้าคิดว่า5โมงเย็นหรือ6โมงเย็นแบบนี้จะหิวอ่ะให้ทำมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่มันจะได้ตุ๋นไปเรื่อยๆจนมันจะเปื่อยแล้วอย่าลืมมาเช็คน้ำในหม้อด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าต้มไป8โมงเช้าแล้วแบบฉันก็กลับมาดูตอน6โมงคืนก็หายไปหมดแล้วให้คนที่บ้านอยู่ดูแลสักคนนึงนะฮะเฝ้าหม้อไว้เพื่อบ้านเราด้วยเนาะเพื่อบ้านของเราที่จะเหมือนเดิมตอนเรากลับบ้านมาด้วยนะฮะนี่หลายๆคนก็แชร์กันเข้ามาอีกนะฮะอย่าลืมนะฮะคำถามของเราที่เราอยากให้แชร์กันวันนี้ก็คือว่าฝนตกแบบนี้ทานอะไรทำอะไรดีที่จะป้องกันบรรเทาอาการหวัดนะฮะอาการหวัดโอ้โหอันนี้เดือดแล้วล่ะเราว่าเดือดแล้วมาโอเคได้แล้วแหละแล้วก็มาตักใส่นี้เลยนะฮะข้อดีของการทำแบบคุกกิ้งไลฟ์แบบนี้คือถ้าลูกเพจสงสัยหรือว่าต้องการอยากรู้อะไรเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ถามได้ทันทีใช่เพราะว่าเราก็ตอบตลอดอยู่แล้วแล้วก็มีเชฟเจนนะฮะที่จะมาคอยตอบคำถามทุกคนที่สงสัยด้วยนะฮะก็ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์กับทุกคนมีอะไรถามได้เลยค่ะถามได้เลยนะฮะอ๋อคือเมื่อกี้เราไม่ต้องคนเครื่องปรุงเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ก็คือพอเราใส่น้ำไปแล้วค่อยเอาช้อนเนี่ยมาแบบคนหมูเข้าไปนี่เองมันหอมมากเลยอ่ะชาเย็นๆจ้ะหอมมากเลยอ่ะคือเราวัตถุดิบก็น้อยแล้วก็ง่ายมากหาง่ายมากคือถ้าแบบหาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละต้มแซ่บใช่สุดท้ายค่ะเราก็ใส่โรยผักชีฝรั่งไปก็คลุกนิดนึงช้อนเล็กไหมช้อนเล็กอะไรอันนี้เดินให้ทุกอย่างรวมกันนะฮะคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับนี่คือเมนูต้มแซ่บนะครับสูตรของวงในเลยนะครับสามารถเอาไปทำกินเองก็ได้หรือว่าใครอยากเปิดร้านนี่เป็นหนึ่งในเมนูที่สามารถเอาไปเข้าร้านของเราได้นะฮะนี่นี่อะไรอยากชิมแล้วว่าเอาเลยได้เลยหรอได้เลยสิบสามได้สิแกเอาช้อนมาอุ้ย ตกใจมากเลยนะฮะกินได้ได้ย่างอ่ะขอน้องสวิงช้อนหนึ่งอ่ะชึบโอเคอันนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าใครคิดว่าน่ากินส่งหัวใจเข้ามาให้เราดูหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันน่ากินจริงนะฮะเดี๋ยวหรอต้มแซ่บมันไม่ได้กินกับต้มแซ่บอย่างเดียวไหมต้องกินกับข้าวสวยเดี๋ยวบางคนจะแบบเอ้ยต้องกินข้าวเหนียวสิอ๋อวันนี้มีแต่ข้าวสวยค่ะ หุงแค่ข้าวสวยเด้อ นี่ชิมเลยนะฮะขออนุญาตเอาเฉพาะน้ำก่อนนี่คือน้ำนะครับให้ดูลักษณะก่อนว่าน้ำใสมากนะฮะจะชิมให้ดูนะฮะเป่าก่อนนะทุกคนมันร้อนมากเห็นหน้าเราไหมเห็นหน้าเราสบายแซ่บไหมแซ่บไหมปิดรายการครับ จะกินแล้วไม่มันอร่อยจริงๆอ่ะรสคือเราชอบกินอะไรแบบอย่างเงี้ยเปรี้ยวๆเผ็ดๆมากแบบว่าต้มยำอะไรเงี้ยคือมันต้องซดแบบมีเสียงไว้เจนอย่าหาว่าเราไร้มารยาทนะคะแค่อยากให้คือเหมือนเราชิมกาแฟว่าบอกให้ซูดเข้าไปเพื่อให้มันฟุชในข้างในปากจะทำแบบนี้นะเหลือสำลักหรอกอร่อยไหมลองกินกับข้าวคราวนี้ลองกินหมูด้วยเนาะไปลองกินหมูด้วยหมูก็คือเป็นกระดูกหมูอ่อนนะฮะอุ้ยตายนี่บางคนเขาก็ยัดเข้าปากทั้งชิ้นได้เลยแต่ขอโทษทีนะฮะขอท่านเอาละกันนะฮะราดน้ำนี่ๆๆใส่ผักชีฝรั่งเลยกล้องมันต้องไม่หักกล้องอร่อยหมูก็อร่อยใช่ไหมมาคนทำมาว่าไงบ้างมีคนบอกว่าทำไมไม่ใส่พริกสดดีกว่าพริกป่นหรือเปล่าคะคุณเจนอธิบายพริกสดนะคะส่วนใหญ่เราจะใส่ในพวกต้มยำส่วนใหญ่นะไม่ได้บังคับเนาะไม่ได้บังคับแต่ว่าที่เราเลือกใส่พริกป่นในต้มแซ่บเนี่ยเพราะว่าตัวพริกป่นเนี่ยมันหอมกว่าคือหมายถึงว่ามันผ่านการคั่วมาแล้วก็ไปตำมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นแบบหอมกว่าใช่หมุนอะนี่เริ่มไม่พูดแล้วนะเพราะว่ากินเยอะเหิมมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะกิน
เขาก็ทำไมไม่ใส่ขาคะเอ้ยขาทำไมไม่ใส่ขาหรออ่ะแล้วแต่สูตรค่ะบางสูตรก็ใส่บางสูตรก็ไม่ใส่บางคนก็บอกว่าขามันช่วยดับกลิ่นแต่ว่าจริงๆแล้วเราว่าถ้าไม่ใส่นะตอนนี้นะครับก็มีมะกรูดใช่ไหมใบมะกรูดกับตะไคร้ที่ช่วยดับกลิ่นได้แล้วใช่ทำไมไม่ใส่พริกสมัยเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับคุณระดาบอกว่าหิวข้าวเลยหุงข้าวครับแล้วก็คุณระดาจะด่าไหมว่าหิวข้าวตะก้อนหุงข้าวก่อนไงหุงข้าวแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำต้มแซ่บกันตามสูตรของวงในรับรองว่าคุณอันดาจะอิ่มแน่ๆแล้วก็ฟินด้วยแซ่บจริงๆเพราะเราทำตามทุกสเต็ปแล้วอะอร่อยแน่ๆนี่คนดูต้องมาทรมานดูเรากินกันไปถึงไหนนะเขาคงหิวกันมากเนาะตอนนี้ก็แบบเนี่ยจะทุ่มหนึ่งเวลากินข้าวพอดีเลยอะยังไม่นิทีนะครับนี่คือลักษณะของต้มแซ่บที่ควรจะเป็นเนาะก็คือน้ำต้องใสแล้วก็ไม่ได้ใส่พริกเผาหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าใส่พริกเผามันจะกลายเป็นต้มยำแทนนี่พร้อมนิบต้มแซ่บนะครับแล้วก็ก็จะมีกระดูกหมูบางคนก็จะใส่เป็นตีนไก่ก็ได้ใช่ป่ะหรือเป็นเล้งใช่ไหมเล้งก็คือไอ้สันหลังหมูนะฮะทำคลิปออกมาแต่ละคลิปคือเลิศอ่ะไอเดียดีๆพี่ชอบมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลาวีใช่ไหมครับแม่ๆนะฮะสามารถคือความตั้งใจของเราก็คือเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถทำตามได้อย่างง่ายๆแล้วก็เป็นเมนูที่แบบกินได้เรื่อยๆหรือถ้าใครมีไอเดียอยากให้เรามาทำเมนูแบบอาทิตย์หน้าอยากสุกหน้าเลยสุกหน้าอยากกินอะไรอยากให้เราทำอะไรให้เราทำอะไรอยากให้เราทำเมนูอะไรสอนอะไรเราจริงๆแล้วคือเจ้นนะว่าคนที่ทำจะเป็นเจ้นแต่คนพูดจะเป็นเราแต่ว่าถ้าใครแบบเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยว่าอยากกินอะไรอยากคือหรืออยากรู้ก็ได้นะว่าเมนูนี้ทำยังไงอยากรู้สูตรอะว่ามันยากง่ายแค่ไหนเรายินดีที่จะเตรียมแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะรับรองอาทิตย์หน้าจะเป็นเมนูที่คุณผู้ชมต้องการแน่นอนเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นเมนูที่เราต้องการแล้วเพราะเราชอบกินต้มแซ่บมากอร่อยมากนะฮะก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณซีเก่านะครับผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับเป็นหม้อที่เลิศประเสริฐสีมากนะครับทุกคนน้ำหนักเบาฐานกว้างหูสับใหญ่ไม่ลวกมือนะฮะหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาบิ๊กซีโรบินสันนะครับเดอะมอลล์ทุกสาขาหรือแม้แต่ซีเก่าสตอร์เลยนะครับสามารถ walk in เข้าไปแล้วก็ซื้อได้เลยนะฮะใช้ง่ายมากใช้ดีมากร้อนเร็วจองล่วงหน้าใช่ไหมจะบอกว่าอะไรแบบนี้หรอไม่ต้องซื้อได้เลยใช่แล้วก็จะบอกว่าที่หมูมันสุกเร็วขนาดนี้เราว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะหม้อจริงๆคือหม้อเด็ดใช่เพราะว่าความร้อนมันสามารถด้วยการดีไซน์ฝาโดมของเขาครับมันทำให้ความร้อนมันระอุภายในแล้วก็หมุนเวียนทำให้อาหารสุกทั่วถึงกันนะฮะค่ะไม่ยอมจบรายการเนาะก็วันนี้นะครับเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องของเขาเรียกว่าถ้าเป็นหวัดหรือกำลังจะเป็นหวัดเนี่ยเราต้องมีวิธีการดีลกับร่างกายเรายังไงหลายคนก็บอกเทคนิคมาแล้วเดี๋ยวจะกลับมาไปกินกระเทียมตามที่คุณอะไรนะเดี๋ยวเขากลับไปหาก่อนนะฮะคุณนี่อ้าวหายไปแล้วนะฮะนี่ไงคุณกมลรัตน์บอกนะคือการกินกระเทียมนะเดี๋ยวจะกลับไปกินแล้วจะดูแลกินปากด้วยนะครับก็ของเราสองคนวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปกับวงในไลฟ์คุกกิ้งนะฮะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเจอกันครับบุยต้องเปิดเพลงแบบจบ